ทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์Pie Face, handcrafted oven fresh. และขอบคุณ Krispy Kreme. Share the joy. Share magic moments. Good evening, everybody. Welcome to OK English. Our radio is on air Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. If you want to improve your English, if you want to be good at your English, please pay more attention to listen, Mr.Andrew Biggs. Hello everybody, I'm Andrew Biggs and nice to hear from you again. สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ OK English กับกระผมและคุณออนุมาเกษตรพืชผลกระผมเลยนะฮะผมเส้นไหนล่ะคะเนี่ยกระผมกระผมนะครับพูดภาษาไทยชัดเจนดูเพราะนะดูเพราะมากเลยกระผมดิฉันคู่กันกระผมกับดิฉันข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ค่อยเป็นทางการนะใช่ข้าพเจ้าไม่ค่อยเวลาเราเขียนอะไรก็เวลาเขียนพินัยกรรมอะเหรอเวลาผมสอบนะที่รามผมชอบใช้ข้าพเจ้าไม่ควรเหรอครับควรจะเป็นอะไรกระผมกระผมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่เป็นไรข้อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ส่งมาได้เลยนะครับที่ @โอเคมาสครับเวลาเราอัดทาง Facebook ก็สามารถทำได้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ Facebook ครับมีแต่97 FM FM 97 MHz ครับมีคำถามจากคุณเพ็กน่าจะเป็นภาคภูมิไม่น่าใช่เขียนยังไงครับพาเคมอนฮะไม่ใช่เพอร์คิมอนนะปับป๋าเคมอนเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษช่างไม่เป็นไรครับเราไปอ่านได้เลยคำว่า Doggone Girl ในเพลง The Girl Is Mine ของ Michael Jackson แปลว่าอะไรหรือว่าฟังผิดฟังว่า Doggone Girl Is Mine ในท่อนฮุกนะคะแสดงว่าเป็นผู้หญิงนะฮะโอเคอะคะอะคะในท่อนฮุกอะคะในต้นฮุกนะคะไม่เขาเขียนว่าอะคะครับคุณนรมาภาษาวัยรุ่นเอาได้ก็ได้มันมาจากนะคะแต่เขาขี้เกียจเอานอออกเสียงนอเหรอครับจะไม่เป็นไรจะให้อภัยได้ทุกอย่างภาษามันไม่มีการตายนะภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใช่ไหมที่เราเรียนมาถูกต้องถูกต้องคำว่า doggone ครับเป็นคำที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษนะครับ dog แปลว่าหมา gone ก็คือหายไปแต่มันไม่เกี่ยวนะครับ doggone เป็นคำศัพท์ที่แสดงว่าผู้พูดโกรธแต่มันไม่หยาบคายครับเรามีคำหยาบคายมากมายที่เราใช้ในภาษาอังกฤษเวลาไม่ต้องสอนนะครับไม่ต้องสอนนะครับไม่ต้องสอนถ้าสนใจก็ไปที่ Twitter ของผมจ้าอ๋อ Twitter สอนคำหยาบคายบ่อยมากเลยโอ้โหเวลามี2ประเด็นที่ทำให้ Twitter ผมพุ่งขึ้นทันทีเลยคือคำหยาบคาย1คำหยาบคายเวลามีคนถามนะผมไม่ได้เสนอครับคุณน้องมาไม่ต้องมองหน้าอย่างนั้นค่ะดูหน้าก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะแล้ว2ความรักOh. อย่างเช่นผู้หญิงอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะพูดว่าดิฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกต่อไปในชีวิต I don't want to see your face in my life นี่เคยพูดมาก่อนอุ๊ยตายแล้วอยากจะพูดอ่ะแล้วบางครั้งจะมีคนถามว่าเอ๊ะประโยคนี้แปลว่าอะไรเป็นภาษาไทยแล้วมันจะมีคำที่หยาบคายมากผมก็เลยต้องอธิบายว่าประโยคนี้หยาบคายผมจะอธิบายความหมายเพื่อเป็นความรู้แต่อย่านำไปใช้เองดีมากรู้จักสอนแล้วก็อธิบายเพราะว่าเราเกิดความเชื่อว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงในที่สุดเขาอาจจะพบหรือถามคนที่ไม่ผิดที่ไม่ถูกไม่รู้จริงหรือไม่รู้จริงหรือนำไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะนำไปใช้ก็ในที่สุดก็อธิบายดีกว่านะดอกก่อนไม่ใช่คำหยาบคายครับแต่มันแสดงว่าโกรธผมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรเป็นภาษาไทยแต่เรื่องนี้ครับที่เพลงที่คุณพูดถึง The Girl Is Mine คือผู้หญิงคนนั้นเป็นของฉันของผม The Girl Is Mine yeah. เหมือน The Dog Is Mine หมาตัวนั้นเป็นของฉัน
ได้ไหม The dog is mine. Yeah, the pen is mine. ปากกานี่เป็นของฉัน The glass, the telephone is mine. The watch is mine. The house is mine. The house is the mine. The office is mine. The office is mine. Okay. The debt is mine. หนี้สินก็เป็นของฉัน No, it's you. okay. So, อันนี้ก็คือ girl is mine. Now, เราชอบนำคำว่า doggone นำหน้าคำนามเพื่อแสดงความโกรธ The doggone girl is mine แปลว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของผมนะ doggone แปลว่าอะไรอ่ะไม่มีความหมายdoggone dog is mine นั่นหมาของฉันนะได้ไหม The doggone dog is mine Yes you can Yeah why not The doggone is my job ฝรั่งชอบอุทานว่า doggone itOh, มันคล้ายๆกับคำว่า damn นะซึ่งมันหยาบเนอะนิดหนึ่ง damn นะครับ damn it ในภาษาอังกฤษก็แสดงความโกรธโหโอเคโอเคเหมือนเลยนะทำเหมือนจังนะ doggone it เวลาเราโมโหนะ doggone it why are you late ถ้าขอโทษนะด้วยความเคารพคุณฟังถ้าเป็นคนไทยก็จะประมาณว่า boy อะไรเงี้ยเหรอฮะ yes แต่ผมรู้สึกว่า boy มันจะ boy มันหยาบกว่า doggoneอ๋องั้นถ้าดอกก่อนนี่จะประมาณคำไหนอ่ะมีอะไรที่ซอฟต์ช่วยช่วยจังแย่เออประมาณนี้ช่วยแย่จังได้ไหมมันแย่จังหรือเบาไปดอกก่อนเราไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะก็ได้มันเป็นคำด่าใช่ไหมคะคำข้ามบ้างก็ได้แต่ผมยกตัวอย่างเพราะว่ามีรู้สึกเคยมีคนถามนะครับมาครั้งหนึ่งอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้คุณออนมาฟังให้ดีเพราะว่าคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยครับคุณเฉลยศักดิ์ครับบอกว่าอยากทราบความหมายและการใช้ของคำว่า so called S O so cool C A L L E D แปลว่าอะไรอ่ะ so called so called เคยได้ยินแต่โจ๊ก so cool so cool แปลว่าเท่จังไม่เกี่ยวนะครับคนละเรื่องนะครับคุณออนมาอยากนำคำศัพท์ที่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันมาเกี่ยวข้องกับอีกคำหนึ่งได้ยินไงชื่อวงดนตรี so cool so cool and do so cool cool not cruel so cool คือภาษาอังกฤษก็มี cool แล้วก็มี cruel cool แปลว่าเท่ cruel แปลว่าใจร้ายอ๋อ and do so cool โหด and do so cool cruel oh so cool okay Onoma is cool Andrew is cruelNo. Anuma and Andrew is a cool and cruel. Cool and cruel. A cool and cruel. At the same time. Okay. okay. Call แปลว่าเรียกนะครับ oh. รู้จักคำนี้ไหม call แปลว่าเรียกเหมือนโทรศัพท์ไง You can call me. Yeah, you can call me book. Hello, my name is Anuma. Please call me book. Yes, sir. Like that. So call. Now, so called ก็คือเรียกเช่นนั้นเรียกอย่างนั้นใช้ในรูปประโยคยังไงไหนยุทธเนี่ย Good question. Okay. He is the so-called best in the class. Now, สมมติว่าเราเอา so-called ออกนะไม่ใช่ He is the best in the class. แปลว่าอะไรโอ้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดเลยในห้องเรียนใช่ไหมครับเขาเป็นคนเก่งที่สุดในห้องเรียนการที่จะนำ so-called มาใส่He is the so-called best in the class. ถ้าเราจะแปลตรงตัวนะเป็นภาษาไทยมันแปลว่าเขาเป็นคนที่มีคนอ้างว่าเขาเก่งที่สุดในห้องแสดงว่าอะไรผู้พูดอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นัก Yeah, หรือไม่เชื่อเข้าใจเข้าใจ This is the so-called best somtam in Bangkok.อันนี้คือส้มตำที่เขาอ้างว่าอร่อยที่สุดในกรุงเทพแต่การที่จะพูดใช้คำว่าซอยกดแสดงว่าเราไม่เห็นด้วยมันไปในทางไม่ดีในทางลบมากกว่าใช่ไหมมันทำให้ผมนึกถึงวันหนึ่งที่ผมเคยขับรถไปที่จังหวัดของคุณสุรินทร์ province yes จากกรุงเทพขับรถไปสุรินทร์ค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ที่โน่นซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับประมาณ 5-6 ปีมากกว่านั้นเองแต่สมัยก่อนจะไปเจอไปขับรถไปหาบ่อยเป็นฝรั่งที่นักเขียนเขาไปอยู่ที่สุรินทร์ที่บ้านจรัสบัวเชษฐ์บัวเชษฐ์ yes อำเภอบัวเชษฐ์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหม
ยังไม่ได้พฤติกรรมแต่ว่าเล่าว่ามีเพื่อนอยู่ที่อำเภอบัวเชษโอเคผมจะเล่าให้ฟังเพราะมันเกี่ยวข้องกับ so called ช่วงหน้าได้ไหมได้ครับฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041สิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุดสปีดแท็บโฟสายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีดพันธุ์ X ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโอไฮโยสวัสดีครับคุณผู้หญิงทราบหรือยังครับน้ำนมถั่วเหลืองตาโอไฮโยมีจำหน่ายแล้วนะครับมันอย่างไรนะคะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สุดเข้มข้น 100% ตาโอไฮโยเข้มข้นจากถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยกว่าน้ำนมวัวของเขาดีแบบนี้พี่ไม่พลาดแน่นอนค่ะจัดมาเลยค่ะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ตาโอไฮโยมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโครงการมีเทศมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ081-839-7077 รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven บริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียนครูและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่6เริ่มต้นที่แรกของปี2561ณโรงเรียนบ้านเนินมะค่าอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่29ด้วยความมุ่งหวังว่าน้ำสะอาดจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงตามเจตนารมณ์ของโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตโดยส่งทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอิซูซุลงพื้นที่สำรวจปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเข้าติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานนอกจากนี้ศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียนและพัฒนาระบบคุณภาพน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนเพื่ออบรมขั้นตอนการดูแลรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษให้แก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์เพื่อลดรายจ่ายและนำรายได้ที่ได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อๆไปคุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ
Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Pie Face Handcrafted Oven Fresh และขอบคุณ Krispy Kreme Share the Joy Share Magic Moments สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02618-7781-4 และ0816677041 Welcome back to OK English. Now we talk about so called SO แล้วก็วรรคหนึ่ง CALLED ED so called มันเป็นที่จริงมันเป็น adverb ครับเพราะมันอธิบาย adjective he is the so called best so called worst so called cleverest like this so called แปลว่าที่อ้างว่าอะไรบางอย่างแต่อาจจะไม่เป็นความจริงผมกำลังยกตัวอย่างนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมขับรถจากกรุงเทพไปที่จังหวัดของคุณออนุมาค่ะมีความเป็นไปได้ที่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักคุณนะมานานแล้ว15 16ปีที่แล้วตอนนั้นก็ใกล้นะใกล้ๆเพราะตอนนี้เราก็รู้จักกันมา10ที่จริง15ปีแล้ว14 15ปีน่าจะจังหวัดเดียวกันผมขับรถไปจากแล้วก็คุณออนมาอาจจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้เพราะว่าไม่เคยขับรถใช่ไหมจากกรุงเทพไปสุรินทร์เคยใช่ไหมเคยคือก็ต้องไปที่สระบุรีเลี้ยวขวาถูกแล้วก็ยาวไปเลยครับ no คุณต้องแวะไปที่ไปซื้อกะหรี่ปั๊บที่มวกเหล็กครับงั้นนะคุณดูแล้วค่ะ ดิฉันแวะซื้อน้อยหนาที่กลางดงจ้ะยังซื้อน้อยหนาสักแก้วมังกรค่ะแล้วตอนนั้นก็ไปที่ใกล้จะถึงที่โน่นที่เลี้ยวซ้ายไปเลยไปก็จะเข้าโคราชนางรองหนองกี่ไปออฟฟาร์มโชคชัยก่อนโอเคแล้วก็ต้องไปเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปทางบุรีรัมย์อย่างนี้ชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วถึงสุรินทร์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมขับรถในบนถนนนี้ครับเวลาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า there was one time or I was ทำอะไรบางอย่าง there was one time I was driving on the road from Bangkok to Surin yes sir and I saw a big sign มีป้ายใหญ่ yes ที่บอกว่าไก่ย่างอร่อยที่สุดในโลกอีก10กิโลทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะ the most delicious ไก่ย่าง grilled chicken in the world 10 kilometers yes sir ผมก็เลยนึกในใจว่าเหรอหุยอยู่ในชนบทอย่างนี้เขาก็ว่าอย่างนี้น่าสนใจแล้วก็หิวด้วยแล้วก็เราชอบไก่ย่างมากอีกประมาณ3กิโลมีอีกป้ายหนึ่งนะไก่ย่างอร่อยที่สุดในโลกอีก7กิโลอ้าวก็ตอนหน้าก็10ขับรถก็3ลดระยะทางแล้วก็ลดลงเป็น5แล้วก็3มันเล้าอารมณ์ของเรานะเราจะพูดนี้ดิฉันหิวแล้วเนี่ยน้ำลายจะไหลแล้วนะเราคิดอย่างนี้แล้วก็นายที่สุดปาถึงที่บอกว่าป้ายใหญ่ที่เขียนว่าไก่ย่างอร่อยที่สุดในโลกผมก็เลยไปจอดทันทีเลยแล้วก็ไปออกไปแล้วก็ซื้อหนึ่งตัวเพราะว่าเราคุณนันดูเป็นตัวถูกแล้วค่ะเดี๋ยวมันไม่อิ่ม ไม่ก็มีหลายคนเพราะอ้างว่ามีหลายคนที่จะกินที่จริงมีแค่สองสามคนนะแค่นั้นเองโอเคไม่เท่าไหร่ก็ซื้อหนึ่งหรือสองแล้วก็ยังไม่ได้กินนะครับได้กลิ่นอ๋อไม่ใช่โทษทีกินนะครับในรถพอเอาไปที่รถก็อดไม่ไหวเลยแล้วก็กินนิดๆหน่อยแล้วปรากฏว่าอร่อยที่สุดในโลกไหมไม่ปรากฏว่าผมขับรถออกมาประมาณ5กิโลรู้ไหมมีป้ายที่อยู่ข้างหน้าเขียนว่าอะไรไก่ย่างอร่อยที่สุดในโลก นี่ประมาณ3ที่นะครับผู้ฟังก็3โลกไงเขาไม่ได้บอกว่าโลกไหนไงโลกอดีตโลกปัจจุบันโลกอนาคตไงเราจะบอกให้นะที่ผมกินนะมันซื้อผมไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แล้วคุณไม่แวะร้านมันไม่ใช่อร่อยที่สุดไม่เราเข็ดแล้วเราโมโหแล้วอันนี้ก็คือ so cold คุณอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆทีหลังถ้าเจอร้านแรกแล้วมันไม่ตรงไม่อร่อยเจอร้านที่2คิงคุณต้องชิมอีกคุณต้องลองจนกว่าคุณจะเจอว่ามันอร่อยสมกับโฆษณาแต่เคยเห็นไหมครับที่ถนนนี้ก็เคยมันมีประมาณ 2-3 ที่ที่บอกว่าอร่อยที่สุดตอนนี้รู้สึกเหลืออยู่ร้านเดียวแล้วมั้งไม่แน่ใจจริงเหรอมันเจ๊งแล้วเจ๊งหมดแล้วแต่มันขำมากแต่มันอันนี้ก็คือ so called most delicious so called delicious the so called most delicious grilled chicken in the world เพราะว่าจริงๆแล้วเขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นนะคือมันจะดูแบบหมิ่นๆกันหน่อยไม่ค่อยเชื่อถือถ้าบอกว่า he's a so called handsome in the school yesโอเคถ้าพูดถึงดารานะยกตัวอย่างณเดชน์
ณเดชเขาหล่อจริงๆนะคุณจริงๆเขาหล่อจริงๆอ่ะเอาที่ที่ไม่หล่อมีเอาที่ไม่ผมว่างานนั้นคลายดีนะคุณออนมาเคนธีรเดชเอ้ยไม่ใช่นะเขาก็เกินเหตุแล้วก็โดนก็สอยหลอกเขาก็หล่อจนตาเราไม่เคยติดตามเรื่องดาราเราต้องอย่าเอาพวกวงลุงโฉและแล้วกันลุงโฉและไม่โกรธก็เป็นตลกไม่ใช่ไม่ต้องเป็นคนที่อ้างว่าหล่อเอาไปพวกนี้ที่เป็นสมาชิกวงเกาหลีที่หน้าเหมือนผู้หญิงทั้งนั้นเลยคุณควรจะคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้ว the so calledhandsome singers of the Korean band คือเราเรียกว่าคุณรู้ทันทีว่าผมไม่คิดว่าเขาหล่อใช่ดูเลยว่าจะมินหน่อยจะไม่เชื่อถือหน่อยหรือสมมติว่าคุณนอนมาถามว่าเอ๊ะคนนี้คือใครนะผมบอกว่า he is a so called actor มันแปลว่าอะไรก็คือเขาคิดว่าเขาเป็นนักแสดงไม่เขาเป็นนะเขาเป็นนักแสดงแต่ผมไม่ชอบเขาเขาแสดงไม่เก่ง he's a so called actorOkay, understand. เราชอบใช้กับอย่าง entertainer นะ he's a so-called entertainer เขาเป็นคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงแต่ผมไม่ค่อยดังเก่งเท่าไหร่เข้าใจแล้วอันนี้คือความหมายของ so-called ครับไม่ควรใช้ถ้าไม่จำเป็นนะเอ้ยไม่ใช่ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเรามันเหมือนเราประชดนะว่าเขาว่าอย่างนั้นไม่ต้องประชดหรอกพูดไปเลยไอโดราฮิมไอโดราฮิมถูกต้องจบข่าวอะไรเงี้ย yeah that's itต่อไปมีคำถามอีกนะมีครับมีนะคุณเกลียดนะครับเอิร์ธจริงๆน่าจะชื่อเอิร์ธจริงๆครับอาจารย์ขาอันนี้ก็ไออาจารย์ขาถ้าจะถามอาจารย์ว่าฉันต้องทำคะแนนให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะผ่านเกณฑ์โอ้ถามว่ายังไงHow many points I must to do for pass the exam ภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์ที่เราใช้เฉพาะนะก็คือ pass mark หรือ pass mark ก็ได้ครับ PASSMARK mark แปลว่าตัวกำหนดหรือเกณฑ์ก็ได้ครับ pass แปลว่าผ่านเกณฑ์ผ่านนะครับในภาษาอังกฤษคือ pass mark ครับหรือ pass mark ถ้าอยากจะพูดเหมือนชาวอเมริกัน pass mark yeah pass mark ในภาษาอังกฤษก็คือเกณฑ์ผ่านก็เลยสามารถถามง่ายๆว่า what is the pass mark how many points is a pass ก็ได้ครับมีกี่คะแนนกว่าจะผ่าน how many points is a pass แต่ผมว่าผู้ชายเข้ามาจีบผู้หญิงแล้วก็เขาถามผู้หญิงว่า when I pass mark ได้ไหมเมื่อไหร่ฉันจะผ่านเกณฑ์ของคุณเนี่ย when will I get to the pass mark มันขำดีนะมันคำดีมันเหมือนผู้ชายหนุ่มไปหาผู้หญิงแล้วบอกว่า I just died and went to I just died if you not love me no and ผู้หญิงก็ถามว่า what do you mean I just died he said because I just died and went to heaven and I'm looking at an angel โอ้โหคุณผู้ฟัง I died and went to heaven there's a few of them like that ฉันรู้ว่าฉันตายไปแล้วเพราะฉันเห็นนางฟ้าโอ้ my god ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pick up lines ครับแปลว่าอะไรคะ lines คือคำพูดที่เราใช้เพื่อที่จะจีบหนุ่มสาวครับจีบสาวก็คือ pick up lines ครับก็มีคนเคยพูดกับปุ๊กเหมือนกันนานๆแล้วใช่ไหมบอกว่าผู้หญิงตอนอายุ30ปีเนี่ยสวยที่สุดก็ว่าได้ไอเราก็พาซื่อนะเราก็ถามว่าเพราะอะไรอ่ะทำไมถึง30ปีแล้วสวยที่สุดเราก็คิดจริงจังมากเลยนะคือเขาก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่คิดว่าเราจะถามหรือ do you have a map มีแผนที่ไหม because I am lost in your eyes โอ้โหนึกว่า I lost in your heart อะไรเงี้ยก็ได้ because I'm lost in your heart เคยเดี๋ยวที่พูดนี่เคยพูดไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะซ้อมกับปุ๊บเพื่อไปพูดกับใครหรือเปล่าหรือว่ามันเปรี้ยวปากไม่ได้พูดนานแล้วอยากจะพูดคุณเหลือหนึ่งนาทีโอเค are you a cameraคุณเป็นกล้องถ่ายรูปหรือเปล่า Because every time I look at you I smile โอ้ยคุณผู้ฟังจำไปใช้รับรองนี่ๆ Do you work at Starbucks No why Because I like you a latte แทนที่จะเป็น a lot I like you a lot ใช่ไหม a lot ก็คือมากๆแต่เขาบอกว่า I like you a latte โอ้โหเหมือนลาเต้แถวบ้านเน่าอ่ะโอ้โหคุณรู้ฟังหวานเยิ้มๆเลยหมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะเดี๋ยว one more อะไรอีก Are you a vegetable คุณเป็นผักหรือเปล่าหรอ Because you are a cucumber
แทนที่จะเป็น cucumber ที่เป็นแตงกวาใช่ไหม cute ที่แปลว่าน่ารัก you are cucumber เล่นคำพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-0041ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic เอกสิทธิ์ที่สะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ขรึมด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์เอกสิทธิ์อันทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power และเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณดอกเบี้ย 0% ปีแรกสำหรับ Isuzu Mew X ทุกรุ่นตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2561 ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโครงการมีเทศมีทอล์กสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ081-839-7077 รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ โอเคไหมเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคไหม Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอาตุโลปารภธรรมะเรื่องอริยสัจ4พระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าถวายสักการะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษาปี2499หลังฟังโอวาทและข้อธรรมะอันลึกซึ้งข้ออื่นๆแล้วหลวงปู่สรุปใจความว่าอริยสัจ4คือจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัท OK Mass จำกัด